่วนบุญแทนคุณมารดานาจาจงจดจำด้วยคำพระท่านตรัสเทศนาว่าคุณมารดานั้นสูงล้ำผู้เข้าเหล่ากาท่านว่ายังต่ำอย่ามาที่หยาบธรรมเอ้ยไม่เท่าท่านจะยกและกว้างมาขึ้นตาช่างประชดประชันท่านยังว่าไม่ถึงได้ครึ่งคุณท่านพระโอที่ยานทรงตรัสบรรยายจะเล่าเรื่องลังให้น่าฟังตลอดนับตั้งแต่พ่อคลอดออกมาเป็นกว่าจะ10ปีจนถึงที่หมายที่พ่อจะได้มาบรรพชาตั้งแต่เป็นทารกตกถึงฟ้าขอโยนความลำบากให้กับมารดาแม่ต้องเอ็นกายอ้างอย่างกายาอย่างน้อยนั้นนาตั้งสิบกว่าวันจะเปลี่ยนไฟฟื้นมาอยู่ไฟชุดไม่ต้องลำบากเพราะบุญที่คลอดกลางบ้านไฟร้อนสมรนแม่ทนกัดฟันวันน่าสงสารเสียนี่กระไรว่าอกของแม่จะมีใครเหมือนบางคนก็ตั้งครึ่งเดือนถึงจะได้ออกไฟแม่ต้องเพ่งไฟเผาเพราะเราใช่ไหมอย่าลืมให้ได้พระคุณมารดาถนอมกล่อมเกลี้ยงแม่เลี้ยงลูกสามคนจะเหนื่อยจะยากก็ลำบากลำบนแม่ไม่เคยบ่นกันเลยสักคำยิ่งลูกขี้อ่อนแม่ได้พรได้พักอุ้มไว้บนตักแต่เช้ายันค่ำขึ้นเชิญวางงานแล้วไม่เป็นอันต้องเฝ้าพยายามเลี้ยงลูกยาเอาลูกใส่เปลแม่นั่งเฮกไว้ไปไหนไม่ได้ก็ห่วงนะห่วงนะแม่ต้องนั่งหน้านิ้วทนหิวข้าวปลาก็เพราะลูกยาไม่ยอมหลับสายแม่ไม่ได้รับรอให้งามซ้ำจะหลับเสียก่อนแม่นั่งไหวเปลกล่อมเฮให้นอนแล้วร้องเป็นกลอนสักกว่าThank you.
ดไม่ขี่รถเยี่ยวรถแม่อดใจไว้จะหาผู้ใดเหมือนดังมารดาพอได้ครึ่งควบอ้วนควบน่ารักสอนให้รู้จักประสีประสาพอจะรู้กระแสตามที่แม่สั่งสอนเจ้าก็เริ่มแง่งอนขี้อ่อนยกใหญ่รบกวนแม่เจ้าเจ้าแต่ใจสิ่งไหนไม่ได้ก็กระบิดกระบวนยามที่แม่อมให้เจ้ากินนมไม่สบอารมณ์ก็ทั้งหยิบทั้งควรออกอิดที่ฤทธิ์นอทำกระบิดกระบวนทั้งหยิบทั้งควรทั้งตีและคุบเสียดายมันเลยกลั่นกรองให้เสวยทุกวันเวลาฝันเจ้าคมขึ้นมาหนึ่งคู่คมเหมือนฝันนูที่แอบกัดผ้าเจ้าโดดเติมอมกินนมมารดาไม่สบอุราเจ้าก็กัดท่านใดผิวนมแม่บางจนมองเห็นเส้นมาเจ้ากัดเน้นแม่จะเจ็บแค่ไหนกัดนมแม่เจ้าแผลเขาหัวใจแม่สะดุ้งทั้งตายยามเจ้ากัดกินนะจนนมคอกแม่เป็นแผลเป็นที่ไหลรินรินไหลออกผสมปนนมให้กินเจ้าอร่อยปลายลิ้นนั่นเลือดในอุราแม่เจ็บระบมนอไปที่นมเต้าสายจับโลกแม่ยายให้กินนมเต้าคว้าเจ้าโดดเติมอมนมมารดาเจ้ากัดเต้าขวาจนแม่ตกใจบางครั้งเผลอตัวละแม่จะตีสักพางแม่ต้องเงื้อมือข้างตีได้เมื่อไรแม่ได้ตะบีบจมูกให้โลกแม่คลายเจ็บแทบขาดใจThank you.
กัดฟันความดีเหล่านี้ใส่ตัวสิ่งใด
ในชั่วลูกเอ๋ยอย่าเอาเห็นใครทำชั่วให้เจ้าทั่วออกนี้เห็นใครทำดีให้เอาอย่างเขาให้เจ้าคบบัณฑิตมาเป็นมิตรกับเราอย่าหลงทั่วเผาเล่าอันทะพานถ้าลูกทำดีแม่ก็มีหน้าคนนี้หลานอีคนนั้นก็มันมีสันดานไม่โซดีคนนาเอ๋ยอย่าใจน้อยฟังไว้สักหน่อยในเรื่องเหล่านี้พ่อแม่ขาดทางหวังทางที่ดีนั่งชายนอนเศร้าสีอบรมสิ่งใดในชั่วแม่คอยนั่งชี้ถ้าลูกแม่ดีไม่เดินตกลมบ้านเนื้อบ้านตายหญิงชายชื่นชมเพราะเชื่อคำคมที่แม่สอนมาถ้าลูกแม่รันมีสันดานชั่วร้ายเขาอาแม่ได้สอนลูกแห่เป็นโจรแต่ความจริงแท้อกแม่ทุกคนอยากเห็นลูกตนนั้นมีราคาไม่ยอมส่งเสียและเฝ้าอบรมประถมป.4ศึกษาแม่คุณไม่เครื่องหมดเปลืองไม่ว่าอุตส่าห์ก้มหน้าหามาให้เรานั่งซื้อนั่งหาพร้อมข้าขนมจะนุ่งจะห่มให้เทียมหน้าเขาลูกเขามีใส่ก็ซื้อให้ลูกเราถูกแพงก็เอาไม่เอื้อมพระเจ้าจบป.4ปลายปีเท่านั้นพอปีใหม่พลันเจ้าก็ขึ้นป.5แม่ต้องวิ่งซื้อหนังสือนั่งหาทั้งเสื้อทั้งผ้าเปลี่ยนใหม่ให้พลันเพราะเห็นว่าลูกของแม่เพิ่งเริ่มต้องเสียค่าเทอมโต๊ะเรียนใหม่นั้นบางแห่งก็น้อยแค่ร้อยแค่พันบางแห่งต้องการหลายพันก็มีทั้งหลวงทั้งราดฟาดกันเต็มที่ถ้าครอบครัวเคินเพราะเงินไม่มีอกของพ่อนี้ก็แทบจะพังต้องวิ่งกู้หนี้ต้องวิ่งยืมสินส่งเรียนส่งกินปี
ละลายช่างกว่าจะได้ปริญญาชักหน้าชักหลังแม่ยอมทุกอย่างเพื่อโลกจริงๆผมเห็นมามากไม่อยากบรรยายเฉพาะเด็กไทยทั้งชายและหญิงพอมาอยู่บ้านกอกทำกรอกทำกริ้งหลงเพลินแต่สิ่งที่มันยาวอยู่วันลืมคำมารดาเคยว่าเคยสอนโรงหนังโรงละครมีมากเกินส่วนชมกรุงเพื่อนฝูงชักชวนสิ่งที่ไม่ควรเจ้าก็หัดจนเคยวันเสาร์อาทิตย์คบมิตรเป็นหมวดข้าวอาบอบนวดทำหน้าตาเฉยเงินบ้านส่งให้พอใช้จ่ายหมดเลยหัดสิ่งไม่เคยจนเกิดรากินส่วนพ่อกับแม่ต้องทรมานมันน่าฟังเคยบ้างหรือเปล่าดังคำหมอกล่าวในเรื่องเหล่านี้แต่หมอเชื่อนักว่าพ่อนาคนดีเรื่องเลวแบบนี้พ่อคงไม่ทำสั่งสอนตักเตือนคบเพื่อน
ื่อนแม่น้อยปล่อยตัวจนเลิศมักหลงระเริงไปกับพวกเพื่อนไม่เชื่อถ้อยคำแม่ห้ามตักเตือนหลงคบแต่เพื่อนเมาไม้มืดมัวถ้าคบเพื่อนดีก็มีสักสูงชั่วก็จงไปในทางชั่วพอรู้ว่าผิดจะคิดถึงตัวก็เป็นชายชั่วที่คนเขาชังต้องไปเข้าคุกหรือถูกจำตรวนอนาคตก็โดนไปหมดทุกอย่างเป็นสางเป็นเสือเพราะไม่เชื่อฟังต้องติดห้องขังแม่ต้องนั่งทุกทนขึ้นชื่อว่าลูกดีเลวก็รักจะใสจะผลักก็หนีไม่พ้นนี่แหละโลกโลกของแม่ทุกคนแม่ต้องทำตนเป็นเงาตามตัวเจ้าตัดสินใจผมไตรจีวรโหสวยช่วยทำข้าวานเขาหวังสวรรค์บุญจากพ่อคุณทั้งนั้นพรุ่งนี้ทั้งวันยังเหนื่อยไม่ไหวมาลูกปลงใจพ่อแม่ก็ปลื้มจิตเอ้ยจะเหนื่อยสักนิดก็ไม่เบื่อนายวังชายผ้าเหลืองเรืองเรืองพร่ำไรเมื่อแม่แก่ตายได้พึ่งโลกตนนะจะบวชรุ่งนี้ไม่ดีใจแน่เหมือนสายกระแสที่เป็นกุศลแม่หวังพึ่งเจ้าถึงคราวอับจนได้หมดกังวลไม่มีนิ่งนอนจะทิ้งความร้ายทั้งหลายให้หมดบทเป็นคำสั่งสอนเป็นทรงทรงสิ้นแบบชินวอนเลือดแรงเคยร้อนดับด้วยอารมณ์ใครยังไม่บวชดูแบบไว้บ้าง
อย่าเผลอพลาดพลั้งจนเดินลื่นล้มถ้าคบคนผิดเลยจะติดตกตมมีแต่โซมทำให้มองว่าปนาฉันนี้ไม่มีทางผิดพ่อจะเป็นบัณฑิตแล้วนะพ่อทูลหัวเพียงหนึ่งไตรมาสอย่าประมาทเริ่มตัวเลขหนีความชั่วให้แม่เชิญชมยังไม่บรรลุ
วันนี้ท่านลงนาวาใกล้ท่านาทีลอยล่องควารีโยริมฝั่งชนลูกคลื่นระงมเพราะลมแรงจัดลูกคลื่นก็ซัดเป็นกระชอกสายชนพระก่อกังวลอยู่ในนาวาเกรงเรื่องจะล้มแรงลมกระพือท่านก่อเยินมือออกไปไหวคว้าพระใครก็นิดขาดติดมือมาไม่ได้เจตนาจะผิดวินัยข้อบาจิตตีต้นเหตุเรื่องนี้คำพี่มีอ่างภิกษุจะสร้างที่อยู่กูดีเที่ยวตัดต้นไม้น้อยใหญ่ที่มีไม่ได้เลือกทีว่าของผู้ใดดาชาวบ้านรำคาญแค้นเคืองจึงได้นำเรื่องฟ้องร้องผู้ใหญ่รู้ถึงเจ้าเมืองขัดเคืองพระไทยเสด็จเข้าไปฟ้องศาสดาพระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติมิให้พระตัดซึ่งตนปรึกษาไปสร้างความทุกข์แก่ลุกคเทวาฟันโถแขนขาเทวามานนี่คือต้นเหตุแห่งพระวินัยห้ามตัดต้นไม้ดังได้เล่าความประสงค์องค์โคที่ยานท่านใหม่ต้องการให้เกิดกังวลภิกษุทั้งหลายอย่ามาสร้างสมเบียดเบียนสังคมไว้เป็นเบื้องต้นอยู่ในไพรกว้างห่างห่างผู้คนเพียรหามรรคผลมงพระนิพพานภิกษุองค์นั้นครั้นต้องอาบัติท่านก็อึดอัดนะอยู่เป็นหนักหนาเพราะอยู่องค์เดียวเปล่าเปลี่ยวราสุดที่จะหาพระมาช่วยปลงจูบจนกระทั่งชีวังสูญสิ้นจูบจนกระทั่งชีวังสูญสิ้นล่วงลับดับกลับเป็นหุยพงไปถือกำเนิดเกิดเป็นผู้ชงแรงบุญนุนส่งเป็นจอมนาคาเพราะต้องอาบัติเป็นเดรัจฉานอยู่
ครองรัฐสบาดานเกษมสำราญมานานหลายปีอยู่มาวันหนึ่งรำพึงถึงตนอยากสร้างกุศลเพื่อเสริมราศีคิดอยากผนวดออกบวชอีกทีรู้ว่าบัดนี้มีพุทธองค์เป็นจอมราชาวงศากยะชื่อสิทธัตถะอันแสนสูงส่งเป็นสัพพัญญูตรัสรู้อีกองค์บัดนี้ดำรงอยู่เชตวันคิดแล้วแปลงกายเป็นชายโสภางามดังเทวาหน้าตาผมสั้นมุ่งมาถึงเขตพระเชตวันที่ในวันนั้นหน้าผารำอุปปัชฌายะ
รีผงแผ่วผ่านครั้นสิ้นที่ว่าเวลาวิกาลก็บำเพ็ญญาณวิปัสสนาสำรวมกายใจในกรรมมาทานที่ได้เกียรติคลานวังยานแก่กล้าตามรอยพระบาทแห่งศาสสดาด้วยเจตนาของจอมนาคีอยู่มาวันหนึ่งซึ่งจะมีข้อเวรกรรมจำพ้องให้เสื่อมราศีหน้าเวทนาจอมว่าสุกรีจะเกิดคดีต้องอักทิ้งก่อนดวงใจไว้วันเมื่อฉันมื้อเช้าอิ่มแล้วก็หาวเป็นลางสังหอนอกสั่นเผาห่วงเหงาหาวนอนพอหัวถึงมอนก็นอนหลับไปพอหลับสนิทดวงจิตก็เคลือรูปกายของเธอเมื่อยามหลับไหลกลับเป็นนาคากายายาวใหญ่เกล็ดแก้วแววไวดดดังมณีหัววอละอายคล้ายมรกตเขี้ยวแก้วทั้งหมดเรื่องรัดสมีที่งอนสีแดงดังแสงอักขีขดเต็มกุฏิสง่างดงามเป็นจอมนาคินปิ่นนาคราชภิกษุหนุ่มน้อยทำไมชักช้าเคยลงมาฉันพร้อมกันนี่นาต่างแปรกุราไม่มาฉันเพนหรือว่าป่วยไข้จึงไม่ลงมาพระภุพประชามองหาไม่เห็นจึงให้ตามหาลงมาฉันเพนใกล้บริเวณบันไดกุฏิพระผู้ไปตามร้องถามว่าท่านไม่ลงมาฉันหรือไรวันนี้ย่างขึ้นบันไดเงยข้อในมองเห็นนาคีก็ตกตะลึงไม่อยากจะเชื่อใหญ่เลือขนาดไม่อยากจะเชื่อใหญ่เลือหลวงพ่อเจ้าขานาคาตัวใหญ่มันมาจากไหน
พระปกประชาและสานุสิทธิ์วาดวันพรันจิตแต่ไม่คิดนี้กลัวกลัวกล้ากล้าโยนากูดีเห็นว่าสุกรีต่อเท่าเสาเรือนไม่กล้าเข้าไกลเพราะใจมันหวาดบางองค์วิ่งปราดรีบไปบอกเพื่อนวิ่งจนขาขวิดดวงจิตฟันเฟือนเลอะเลอะเลือนเลือนบอกเพื่อนไปพลันกูดีกูดูมีงูมีเงี้ยวตัวมันเขียวเขียวมีเขียวด้วยทันมันนอนปากอ้าก็ในตาเป็นมันขอเชิญพวกท่านไปทัศนาวัดเชตวันวันนั้นอุ่นวายมาตอนบ่ายบ่ายก็ได้รู้ว่าในวัดของเรามีเจ้านาคาแปลงกายเข้ามาบวชอยู่ตั้งนานฝ่ายจอมนาคาลืมตาพลิกตื่นนั่งกลั้นสะอื้นเรียกคืนสังขารเป็นพระเหมือนเก่าแล้วเดาเหตุการณ์บัดนี้อาจารย์ท่านคงแก้งใจI'm not afraid to die.
อุทาหอนกลับไปเถิดเจ้าอย่าเฝ้าอาวรเราขออวยพรให้ท่านโชคดีเอกรปัตนมัสสการโลเอกรปัตที่ยานน้ำตาไหลปรีแล้วก็แข็งใจทูลไปทันทีว่าตัวฉันนี้จะขอฝากนามบุรุษผู้ใดใครบรรพชาใช้น้ำของข้าขออย่าทรงห้ามเรียกว่าพ่อนาคขอฝากซึ่งนามเรียกกันทุกยามก่อนบรรพชากราบทูลเสร็จสรรพแล้วกลับบ้านานทำปาฏิหาริย์ลงไปต่อหน้าก้มกราบพระบาทองค์สาดสดาแสพักสุธาไปด้วยฤทธิ์ผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังกระแสผมนี้มาแลเรื่องนามนาคนี้เป็นเรื่องโบราณตำนานว่ามีฟังไว้เป็นที่ประเทืองปัญญายังมีกระแสที่แน่อีกหน่อยผมจะทยอยยกขึ้นมาว่าถือเป็นของฝากเรื่องนาที่มาวิสัชนาไว้อีกสักทีคำว่านาคคำพระท่านว่าไฟอยู่ในความดีสร้างบารมีด้วยสินสังวรสละกิเลสหาเหตุหาผลมุ่งบำเพ็ญผลใส่ตนไว้ก่อนหวังจะหลุดพ้นหวังบนนิวรณ์นี่คือบวชโคสวดท่านถามจะต้องมีนามนาคไว้ข้างหน้าภาษาบาลีนั้นมีตำราตอนบรรพชาท่านว่าจำเป็นนาเอ่ยนาคาว่ามารู้เห็นเวลาใกล้หมดวายพดต้องเพ่นเพราะความจำเป็นต้องตัดใจลาลาเอ้ยลาก่อนคงย้อนมาใหม่ว่าลาเอ้ยลาก่อนคงย้อนมาใหม่ถ้าแม้ถูกใจเรียกทักมาแลเฉลิมส่งเสริมปัญญาท่านที่ศรัทธาขอลา